สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมโชว์เรื่องของการที่ YouTube เนี่ยใช้ AI สำหรับการดีเทครูปนะฮะว่าเป็นเด็กหรือไม่ใช่เด็กนะครับแล้วก็มีการละเมิดกฎพาร์ทเนอร์โปรแกรมหรือเปล่านะฮะวันนี้ผมก็ได้รับคำถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากการดีเทคภาพที่ระบบของ YouTube เนี่ยใช้ AI ในการดีเทคก็มีครับก็คือเรื่องของการคอมเมนต์เนี่ยจะเห็นว่าคอมเมนต์ที่ถูกพับลิชเนี่ยก็จะเป็น AI นะฮะเป็นตัวตัดสินว่าไอ้คำที่ผู้ชมทั่วโลกที่เข้ามาดูใน channel เนี่ยพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นคำที่ละเมิดกฎไหมนะครับถ้ามันเป็นคำที่สุภาพนะไม่มีคำหยาบก็จะผ่านนะครับก็จะปรากฏให้คนอื่นได้เห็นได้นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างสแปมแล้วกันนะถ้าเกิดว่าข้อความไหนไม่ผ่านอย่างเช่นมีลิงก์เว็บไซต์แล้วก็มีคำพูดที่ไม่ดีนะครับมีคำพูดหยาบคายเนี่ยเขาจะไว้เป็นสแปมนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวกลางนะครับตัวกลางนี่คืออ่านค้างเอาไว้สำหรับให้ผมเนี่ยเข้ามาเช็คอีกทีนึงว่าสมควรที่จะให้ผ่านไหมหรือไม่ให้ผ่านนะครับอันนี้ก็คือมันไม่แน่ใจละมันก็จะไว้ตรงกลางนะครับก็จะเป็นการทบทวนอีกรอบนึงนะโดยผมจะต้องมาเป็นคนอนุญาตนะครับให้ข้อความเนี่ยปรากฏขึ้นไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยได้มาดูฮะถ้าผ่านก็คือผ่านนะครับใครที่คอมเมนต์แล้วไม่ผ่านก็แสดงว่าคำพูดของคุณเนี่ยมันอาจจะผิดกฎของ YouTube อยู่นะครับก็ให้เปลี่ยนแล้วก็คอมเมนต์ใหม่ไปนะครับก็ผมก็จะพยายามที่จะมาตอบนะครับทีนี้เนี่ยระบบของ YouTube เนี่ยก็จะมีการช่วยนะฮะสำหรับครีเอเตอร์เนี่ยลดเวลาด้วยนะครับก็คือเขาก็จะมีเลขการเลคคอมเมนต์คำตอบไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ผมตอบไปเนี่ยผมก็จะใช้คำตอบที่ระบบ AI เลคคอมเมนต์นะฮะแล้วผมก็กดรีพลายไปเลยโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งคิดเองนะฮะแต่ว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันจะสำเร็จถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นมันก็จะไม่เลคคอมเมนต์ให้นะครับมันก็คงยังไม่ฉลาดพอที่จะแปลได้ทุกภาษานะครับอันนี้ก็คือระบบ AI อีกอย่างนึงที่ YouTube ใช้งานอยู่